กต้องมกต้องนี่อยู่ในกรุงเทพของพี่ขายของท่านตักต้องฮะได้ป่ะบ้ารู้ไม่ติดต่อทำไมมีต้องมีใช้เรียกขนุนได้ไหมต้องมีเคยฟังเรื่องผีขนุนไหมบอกไปกินขนุนเข้าไปดิเมนมันจิตคอระวังเด้อกระปั่นใส่น้องจิตคอที่เราเรื่องให้ฟังนี่เขาไปนครนายกเราไปฟังไงที่หลอกเหรอเดี๋ยวเขาว่าตอนไหนมาว่าอยู่ห้างอาหารเนาะนี่นี่นี่อยู่บนคงไม่พี่ว่าเขาตื่นนะแหละมันจืดวะมันจืดต่อฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังแป๊บนึงท้องที่ทำงานกำลังมองหาไฟเบอร์พรุ่งนี้พี่จะเอาให้น้องไปลองก่อนจะได้น้องก็ได้สั่งขอบคุณค่ะที่บอกต่อนะครับนครนายกไปก็คือตอนไปอันเข้าแฮมนะมันก็สิก็ยังถามเอ้ามันคือบ่มีคนป่ะแต่มึงแฮมมันบ่มีคนมันบ่มีคนเลยนะมันน่าจะบ่แม่นมือท่องเที่ยวเนี่ยแป๊บมึงรู้บ่กูพาโลไปนอนมึงเด็กต้องหาไปกินข้าวหรอรู้พี่บ่รู้น่ากลัวพี่อะไรบ่อ้าวเป็นอย่างเฮาคือบ่ได้นอนหลังนั้นเห็นป่ะโอ้ยเอาติดน้ํามันมาเลยน้ํากับบ่มีทําไหนมันที่มันเป็นติดน้ําอ่ะเดี๋ยวเป็นนั่งกินข้าวแต่ว่ามันสิมีหลังที่ติดน้ำเด้ติดน้ำวันนี้แล้วมันสิเปลี่ยนมีแบบอะไรนะเพิ่นเปลี่ยนสุดล้ำนะมีทุกสีเลยเจ็ดสีเขาจะออกไปถวายมันมีเจ็ดสีแมนข้างหน้าฮะอันนี้เป็นกระยานแทงเนี่ยตอนที่ว่าที่ออกไปเซเว่นกลางคืนกระยานยันบอกผู้ไปผู้ไปคือยี่ไห้เนี่ยชวนกลับมาที่กลับอันกรุงเทพเลยกูกินข้าวแล้วกูสิกลับกรุงเทพน้องร้องมึงกูรู้สึกใจบ่ดีกูยังกูขี้รถออกไปรถต่ำมีอันสิมากูเป็นใจบ่ดียังแปลงซะเลยเด็กเข้าใจบ่ดีเลยเฮากลับบ่เป็นรู้สึกว่าถ้ากลับไปนอนหันสิมีอีหยังสิแบบหรือว่าเป็นแต่ก่อนออกมาตอนเราไลฟ์มีนะไม่ขนาดไปตอนกลางวันยังน่ากลัวเลยมีตอนที่เราไลฟ์ว่ามีนะแบบตอนเฮาตื่นเลยดิบ่แม่นอันต้นไม้มันจุ๊ดๆที่ในอยู่ในคลิปอ่ะเบื่อค่ะกูไปกูก็สิไปหมดนอนสูแล้วกูบ่นอนแล้วคนเดียวเห็นอยู่ประมาณ1 ตัวมาอยู่ด้วยกันได้ไงนี่น่ารักทั้งคู่เลยกับเจ้าว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ่ตอดไปเล่าไงนั่นคือน่ากลัวนะที่โรงแรมที่เขาไปพักน่ะอยู่วังเลี้ยงน่ะบ่ห้องแฮมใหม่เลยอุ้ยฝันแลนนี่อันห้องแฮมใหม่เลยเขาเจ้ายิ่งกันเมื่อคืนเลยของอันเรื่องอย่างเรื่องผีป่ะเอาโอ้กท่านจูบจูบโอ้ใส่สั่นตัวขาวมาเลยเด้มาตัวขาวขาวเขาเห็นโดนแล้วแต่เขาไม่อยากบ้าย่างพันย่านยืนยวนวันที่ว่าตัวมีอย่างไตขึ้นแล้วเขาตื่นเนี่ยถ้าเขาสิตื่นเนี่ยไล่ขึ้นเพราะว่าตัวใหญ่แค่คือมันปิ่งคือต้นไม้มันเป็นขี้เกียมขี้โก ตัวขาวๆนี่ตัวขาวที่มามันเป็นขี้เกียมแรงขึ้นกกไม้ซื่อๆนี่ที่มามองดูมามองดูเราไล่ขายของมองดูไล่ขายของเราเราก็เออดีนะที่มารอฟังสรรพคุณสินค้าของเรา ดีมากเลยแบบเออเส้นกว่าออกแบบด้วยหรืออยากเอาไปใส่ไหมไม่ถามเนาะเราจะได้เอาไปใส่ให้ก็เห็นในติ๊กต็อกแล้วเขามายืนฟังนานมากโอ้ก็คือแบบรู้สรรพคุณของเราหมดทุกอย่างในทางราคาด้วยเขาจะถามอาชีพเราว่าเราทำอะไรทำที่คาดผมน้องย่ามีเลยมีแล้วค่ะไม่ใส่จบแค่นี้นะครับโอ้บอกว่าไปตาย่านให้มึงผ่านนี่พ่อทีมึงไปแซฟซิ่งติล่ะเรื่องอย่างเจ้าของเจอพี่หรอกจักเรื่องอย่างนี้ให้พี่มาฟังรอฟังสรรพคุณดีย่าเออมันแป้งโลว่าพี่มารอฟังสรรพคุณดีย่าก็เลยพูดมานั่งก็เลยพูดเยอะนิดหน่อยก็เลยตามที่ทุกคนไหนก็พูดให้เขาฟังนั่นแหละว่าเออเป็นไงถ้าอยากซื้อก็เข้าฝันญาติเยอะก็มาสั่งได้ในติ๊กต็อกโอ้ยก็ไปเรื่อยเขามาพักพิงชอบฟังด้วยชอบฟังด้วย
อโลย่านผีป่ะย่านโคตรย่านเลยย่านแบบว่าเป็นตะย่านไม่กลัวไม่กลัวครับผมไม่กลัวแต่อันนี้ไม่ได้กลัวเลยทำเหมือนกลัวที่ล่อไส้ที่ล่อไส้เมนวงลงมาเอาขย่านขย่าน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 คือที่ย่านแหงเนาะแฟนขายของสิลูกหาค่าข้าวกินข้าวหลายว้าวแม่ขายของเขามึงอ่ะเสื้อสวยมากขอบคุณครับสวยไหมเสื้อเห็นไหมเสื้อสวยนะได้ไปถือว่าคุ้มมากเออนั่นน่ะเสียงเดี๋ยวเบิ้งเออนั่นน่ะเสียงงามบอกเขาเสียงงามเด้มึงเจ้าเสียงงามบักคักซื้อแหมซื้อแหมซื้อเซรั่มแหมซื้อเร็วเร็วบ่ซื้อบ่ได้เด้บ่มีค่าข้าวกินแล้วเด้สร้างแม่เนี่ยเซรั่มอ่ะเซรั่มน่ะเนี่ยเซรั่มเซรั่มซอยสิวอันนี้เซรั่มซอยสิวอันนี้เซรั่มซอยสิวแล้วก็อันนี้กันแดดกันแดดเด้อแดดฮ้อนข่อยท้าบ่ได้จะซื้อบ่ข่อยเป็นม้าแม่นี่คนเออแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ไฟเบอร์ตัวนี้ไฟเบอร์เนี่ยตัวนี้ไฟเบอร์อันนี้ม้ากินได้อยู่แต่กินได้หน่อยถ้าม้ากินม้าสิขี่ไหลม้าสิได้เข้าโรงพยาบาลคนเสียเงินก็เป็นกูนี่ล่ะแม่นบ่อโลว่าหาเลยหาบ่อโลนี่เอาพี่น้องซื้อเลยตัวนี้บ่ปวดบีดบ่จุจัดระหว่างวันซอยแน่นะตัวนี้บ่ปวดบีดบ่จุจัดระหว่างวันทาย1ถึง2รอบได้เลยเนี่ยพี่น้องสั่งเลยเด้อนี่ชาแนลมาขายซอยเด้มื้อนี้ชาแนลมาขายซอยเข้าใจบ่เออนั่นอโลไปแล้วสร้างเลยเด้อเคยเห็นบ่หมาขายของน่ะเคยเห็นบ่ทุกคนเคยเห็นหมาขายของบ่มื้อนี้หมาสิมาขายของอโลมาให้แน่มื้อนี้หมาชาแนลเนี่ยสิมาขายของเด้อพี่น้องอย่าห่วงแต่ของกินหันมาน่ะกล้องเดี๋ยวนี้เซาห่วงของกินเบิ่งนี่ขายของนี่ขายเซรั่มเซรั่มนี่แก้สิวสิวสีเศร้าขอใจบอบอเอาขายเซรั่มบอต้องไปห่วงของกินไม่ได้ยินเสียงอะโลหรือขวดบอย่าไปนี่เขาสีห่วงของกินให้ยังขายของเดี๋ยวนี้อะโลบอให้กินน้ำเด็กขายของโอ้บอกไงขายของขายของขายของอะโลเสียไปโคตรขายของเดี๋ยวนี้นี่ไฟเบอร์ทายไงน่ะละยันไว้เออออกไปซะอโลกสิขายเองดอกนี่ไกลๆซะที่ขายเองออกไปซะไปออกไปออกไปแล้วผักแบบว่าเพราะเนื้อเป็นมาเรียบร้อยทุกคนเออกูสิอยู่เองดอกกูสิอยู่น้ำแม่กูปล่อยเลยเฮ็ดของกินมาได้ตั้งเป็นโอ้ยอย่างหัวกันคนเลยครับคนเลยครับเย็นแล้วสะกิดแล้วออกมาเคลื่อนคือหนูนี่แหละคือหนูน้อยนี่แหละมาตัวน้อยน้อยเราจะมาพูดเรื่องอะไรดีมึงอีนี่มันเหลียวมันตาดูป้าตอว่าเรื่องอย่างว่าเรื่องอย่างมาจะให้ว่าเรื่องอย่างพี่มาว่าเรื่องอย่างแน่อธิบายให้ฟังว่าโอ้แบบว่าแบบวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราเนี่ยวัฒนธรรมพื้นบ้านก็มีเอออยู่ลาวมีป่ออย่างแน่มีประถมบ่มีป่อ1 2 3 4 5 6มีอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3กับป่อ1ป่อ2ป่อ3ป่อ4ป่อ5มาแล้วก็มาม1ม1ม2ม3ม4ม5ม6ม7อ๋อมันมีม7มันก็เลยมีถึงป5แม่นม7นะครับปีปี1ปี2ปี3ปี4เฮ็ดดนเนาะหลายปีมั้ยพี่อยู่ลาวมีบ่มันก็มีหมดแหละถ้าหมานี่ตายไปมันสิมีวิญญาณบ่
วิญญาณหมามาหาเสียนี่มาย่าเห็นมันไปหัวอะไรมันเห็นมันปากว่าได้เลยมือว่าได้หนาจะซื้ออยู่เย็นนี่ก็ว่าเห็นว่าขายของหุ่นบังไฟทองนี่อยู่ราวมวนแม่นบุหรี่ไฟมืออื่นเนาะมืออื่นน่าจะเป็นบุหรี่ไฟนาซอนนาโพใกล้กันนั่นแหละมวนหลายมวนแห้งอีกเออมึงจากไฟก้อนใหญ่มึงเคยได้ยินในฐานผีกองกอยป่ะผีกองกอยย่านเวียดเนี่ยทุกคนย่านเวียดคือยังเวียดนามฮะย่านเวียดเนี่ยคนเวียดผีกองกอยย่านคนเวียดย่านถามแม่ไปถามคนยุบูยุบหากันเลยผีกองกอยย่านเวียดมันคิดมีตำนานเรื่องราวของผีกองกอยอยู่ว่าให้ฟังดูว่าฟังร้องว่าได้ยินคร่าวๆมาซื้อแบบคนเวียดเขามักไปพูไปผ่านะเดี๋ยวนี่มีคนเคยได้ยินบอกว่าผีกองกอยย่านเวียดผีกองกอยมันเป็นตัวทั้งไหนวะตาเหลี่ยมคือขี้เรื่องเขาเรื่องผีเงาะผีโพงมันกระโดดเนี่ยผีโพงมึงอย่าเฮ็ดว่าวสิอ๋อองอ้อยออกมันสีห้องอองอ้อยออกไม่ใช่มันจะเดะมือไปข้างหน้ามันก็จะกระโดดก็นั่นแหละองอ้อยออกองอ้อยออกแล้วผีโพงอะไรผีกองกอยขององอ้อยออกกูถามเนี่ยผู้ใดเป็นคนออกแบบผีว่าผีตัวกระโดดฮะผีอย่างนี้ว่ากระดิ่งมือไปทักหนาเรากระโดดเออองอ้อยอ่ะเฮ้ยบอมเฮ้ยบอมผู้ใดเป็นคนออกแบบผีกูถามแน่ผียังที่เห็นแต่อยู่ในหนังเวียดเห็นละบัวหนังไทยนี่แหละไปเบิ้งดีๆไปซ่อมมาดีๆหนังใดแท้ที่เราเห็นตอนนั้นหนังไทยนี่แหละเฮ็ดอ่ะมันห้ององอ้อยออกอีหลีหนังเวียดหนังเวียดก็หนังจีนบ่เคยได้ยินเจ้าว่ะบ่เคยต้องเป็นคนลาวที่เคยได้ยินพี่กองกอยมันอองอ้อยหนังจีนแม่นหนังจีนหนังเวียดพี่อองอ้อยมันเบิ่งอีชาแนลมันได้ยินมาแต่ก่อนเขาว่าตัวมาเขาตัวบ่ตัวน่ะแทบว่ะเคยแม่พี่แฮ้เห็นไหมเคยแม่พี่เคยเล่าให้ฟังอยู่พี่กองกอยย่านเวียดคนเวียดนามนี่แหละย่านวัตถุกรรมมันตั้งแต่บรรพบุรุษของพี่กองกอยเนี่ยผีกองกอยที่มีที่อยู่แต่ภูแต่ผามักโดดแต่คนเวียดตัดเสือกไปหากินตามหมู่ดำผาเล่นผีกองกอยมักโดดเหมือนนึกว่าแม่นตัวหยังนะแล้วเขาไปยิงแล้วเขาไปหักขาหักแขนให้มันโดดมันก็เลยย่านก็เลยย่านมาเลยเนี่ยเค้าเอิ้นเป็นคนเวียดได้ยินภาษาเวียดกองกอยตื่นเลยแต่บรรพบุรุษมาจนฮอดตัวนี่แต่ได้ยินมาซื้อๆบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงป่ะอ๋อคือพากันหัวอีกจริงไหมอืมยามื้อนั้นเอามาไปอยู่นะมันบ่มื้อที่ไปฉีดยามานะเอาแบบมันเห่ามันเห่ากูไอ้กูก็บ่อย่าเห่าอย่ามันก็บ่ฟังบัดนี้นิทานตำนานน่ะโลกกูอยากไล่แล้วกูบ่ฮู้สิเฮ็ดจังได๋กูเลยตัวมันว่ามันนี่ถ้าเฮาหลายน่ะเขาเจ้าสิอันเห็นได้ลูกเขาเจ้าสิเห็นเขาเจ้าสิมาลักเอาไปแล้วเขาเจ้าสิไปปล่อยเด้ถ้าได้ยินเสียงเขาเจ้าสิมาเอาเลยเด้ลูกย่ามันฟังผู้เลืองสวยมันเซาเฮามันไปนอนรีบหนูชอบดูแต่พี่เมื่อก่อนมากดูเพลงเพลงมันสิลับเหรอใช่นี่สั่งได้เลยยังสั่งได้ตลอดนะครับทั้งไฟเบอร์เซรั่มกันแดดนะครับแรงเงินเหนียวบมกันแดดคุมมันด้วยนะเซรั่มกระชับรูขุมขนดีมากอ่ะคนเวียดนามชอบไปหาของป่าใช่อ้าวแสดงว่าเพี้ยนกองก่อยกันยานพ่อกูว่าสันคนเวียดส่วนเขาคือตัวจริงฮันเนี่ยมันเคยลองเพี้ยนเซรั่มสุดยอดสุดท้ายก็พี่กองกอยอยู่ต่อเขตช่องแม็กมิล่ะมันมีอีหลีบน้ำหอมนะคะเลยค่ะวิ่งเสียงชาแนลตื่นว่ะมันตื่นอะยังมันขามันพับขาขึ้นมึงอีชาแนลก็เคยเจอผีป่ะจักต้องคิดได้มั้ยสิอันนี้มึงสิดีดกีตาร์ใส่นั่นดิอยู่เรือนไทยอ่ะบ้านย่าเป็นเรือนไทยนะทุกคนไปเจอบ้าง
เรามีไม่มีไม่ตกน้ำมันพร้อมอยู่ร้อยเอ็ดนะเฮ้ยฟังรายการคุณอวดพีอ๋อย่ามันก็ยังหาติล่ามันสีหงอยน้ำกันเหมือนเชียกูง่วงเออกูง่วงไปเล็กกูตอนเจอผีครั้งแรกตอนเด็กๆจะเล่าให้ฟังตอนนั้นเป็นอยู่คำมวนอยู่ท่าแขกอยู่ในเขตนครพนมอโลกับสิพ่อขึ้นไปพ่อเลยสุดท้ายสิมพูถ้าไปบ้านเขามันมีไม้ตกน้ำมันที่กอดคอมันนั่งกินเหล้าเป็นนั่นกอดคอมันนั่งกินเหล้าเป็นนางไม้อะเล่าแบบมันแปลกตรงที่ว่าไม้มันขึ้นเป็นหน้ามันเป็นหน้าเหมือนหน้าคนจริงๆนะเราคนจะขึ้นใช่เหรอมันมีเมื่อหนูไปนอนครั้งแรกเลยอะเคลื่อนมาหอนมาสั่นมาหอนได้ยินเสียงยางพร้อมเดียวโลกแล้วหมาหอนแบบเป็นวนอะนอนไม่ได้เลยคือกลัวมากแต่ญาติเห็นด้วยถ้าที่เราตอนนี้เห็นตอนยังน้อยแหละตอนนั้นยังน้อยอยู่ประมาณจะปีมัน10ปีนี่แหละ10ปีหรือว่า9ปี10ปี11ปีประมาณนี่แหละตอนนั้นไปอยู่คำวนทาแขกเนาะไปอยู่ทางแคบๆข้างจากจังหวัดนี่ก่อนนครพนมแหละตอนนั้นก็ที่มีคนอวดผีนะตอนนั้นสมัยเด็กกี้มีแหละคนอวดผีเบิ่งจากช่อง7จาก12โมงคืนละสีสายตอนนั้นก็เบิ่งอยู่เบิ่งตลอดวันนี้มื้อนั้นอยู่ดีๆตื่นมาลุกมาตอนประมาณจักโมงก็บ่ฮู้บ่ได้เปิดผ้ากั้งว่าแดดออกบ่แดดฮู้แต่ว่าลุกแล้วลุกแล้วลุกมาแปรงฟันเนาะแปรงฟันมานี่ฮู้สึกว่ามีหยังอยู่ข้างหลังเลียวไปบ่เห็นแปรงฟันต่ออยู่ดีน้ำในของน้ำมันสีดออกมาเองจึ๊บมันน่ะแต่ขึ้นว่ามันบ่มีหยังดอกหรือว่าอันน้ำมันแห้งที่มันหลงกระตุกเองนะก็แปรงฟันต่อแล้วต่อปึ๊บมันป่าอย่างเรียบร้อยปึ๊บพอจะหันมาเจอะเต็มๆเลยหน้าแบบซึ้งกันเลยหน้าซึ้งกันได้ป่ะหน้าซึ้งกันเลยคุณน้องเพ็ญหน้าซึ้งกันฟังนี่เลยหน้าซึ้งหน้าซึ้งกันเอามันก็เป็นหน้าซึ้งกันแถมหน้าซึ้งกันเลยนะแต่บอกว่าเป็นนี่อย่างโอ้แต่ว่าเห็นเป็นหน้าคือพองหมดเลยมันแปลว่าอย่างหน้าซึ้งกันก็ต้องหน้ากันหน้าซึ่งกันนี่ยู่ซึ่งหน้าชนกันบ่ยู่ซึ่งกันนี่นะต้องหน้าหน้าซึ่งกันเลยหน้าแม่นหน้าคนเพี้ยนเด็กกว่าหน้าซึ่งกันหน้าซึ่งแต่จุดต้องหน้ากันทีนะหน้าปะทะกันซึ่งหน้ากันแม่นซึ่งหน้ากันก็หน้าซึ่งกันเลยเออซึ่งกันหน้าซึ่งกันสับไม่ได้มึงซึ่งหน้ากันเนาะซับไม่ให้เนาะซึ่งหน้ากันเออรู้ไหมซึ่งหน้ากันเผชิญหน้ากันไอ้ร้องเหตุเบิ่งซึ่งหน้ากันนี่นะนี่นะนี่เวทดีนะเหตุกระยานไอ้สิบ่โอ้ซึ่งหน้ากันเนี่ยเขาแปลให้เออเรื่องในต่อเห็นชัดเลยเห็นสัตว์สัตว์นั่นแหละเป็นหน้าคนเลยแต่คือว่าสรุปไม่เห็นไม่เห็นว่าหน้าเป็นคนไม่เห็นหน้าเอ้าเห็นเป็นอะไรสัตว์เนี่ยประกายสีทองออกมาเพิ่นคิดไปเองประกายสีทองบ่คึดสตันประมาณ10วิประกายสีทองซึ้งเลย10วิหันกลับหลังไปหันกลับมาคืนบ่มีขาสั้นแล้วมันแล่นตอนยังน้อยยากพ่อมาเอิ้นติงประจำบานประจันบานทีแท้มันมีกุมารทองอยู่หั่นมันมาฮู้มาฮุ่นหลังพี่
บ้านย่าเป็นบ้านที่ตาย่านแฮงบ้านเขาเป็นตาย่านดิฮัลโหลเรียนแล้วชิได้รับปริญญาก็ได้รับตาย่านบ่คุณเคยเห็นเขาย่านอย่างเนี้ยบ่บ้านเขาเป็นตาย่านเลยเด็กตาย่านอีกอย่างนึงก็คือว่าอันมันมีผู้หนึ่งอ่ะมันมีผู้หนึ่งมาเฝ้าไลน์มาร่วมกันรุ่นมีผู้หนึ่งปวดขี่มาร่วมกันแฟนแม่เออรู้ไหมที่ดูกันมาร่วมกันมันมีผู้หนึ่งปวดขี่ตอนกลางคืนคุณได้เห็นเขาห้อมกันคือปวดเขาปวดขี่ยังคืนอันนี้นี่เฝ้าอะไรเขาก็เฝ้าคือจังขยันปวดขี่แล้วเขาเฝ้าลูกกันละมันจะเห็นเขาปวดขี่สุดคืนแล้วเนาะเขาจะเฝ้าลูกตึ้งตั้งตั้งอยู่แบบนี้มันเป็นบันไดสั้นลงบันเขาลงบันไดโต๊ะบันไดแต่สั้นลิซี่แป้งกับหนองบาดนอนอยู่ตั้งเถอะนอนอยู่เขาแลเรามาดังโคลักโคลักโคลักแบบนี้เขาเงียบกิ๊บแล้วเขาก็นั่งหัวแบบเออทั้งไหนแบบยานคนตื่นแต่เขาได้ยินเสียงอันเสียงหนองบาดบ่อยแบบว่ามีนตายบ่บาดรีไปเบิ้งแม่เขาไปเบิ้งเอาโม่เจ้าไปตบก่อนเสียงตกบันไดดังดังบักแง้งหนึ่งตายแล้วเด็กพี่บาดแต่ลุกมาเข้าห้องน้ำเองกูไม่กล้าลุกมาเข้าเองนะเวลาไปบ้านเมืองน้อยครั้งมากที่กูจะกล้าตื่นมาโอ้ยคันมืออยู่ในคอนโยกคันปวดเข่าครับคือตรงไหมเงินที่กูเข้ามาปวดแล้วน้องมันนั่นเนาะบ่ปวดของแรงขึ้นเลยบ่แล้วอ่ะที่ไม่กล้าเดินลงมาเพราะว่าคุณลุงชอบนอนอยู่ตรงนั้นเออคุณลุงชอบนอนอยู่อ่ะแล้วลงมากแต่คิดแค่ว่าแบบรอบสิอุ้ยหาแล้วนั่งอยู่ที่ไหนวะเห็นอยู่คนในคอนโยกนะห้องซ้ำนี่นะห้องน้ำซ้ำนั่นเลยเออห้องน้ำบอกใหญ่เลยมึงแล้วมันทางลงจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเป็นห้องน้ำใต้ดินห้องน้ำใต้ดินฮะห้องน้ำใต้ดินต้องเดินลงไปเหรอเดินลงไปแล้วก็จะเป็นห้องไปกูบอกเขาตัวนี้จะเป็นถ้ากูไปกูได้ไปนอนหมดน้ำสูแทนละนี่เป็นสะโพกตัวนี้จะเป็นที่อาบน้ำแล้วก็บังไว้ต่อยมาแล้วจัดเป็นกระเบื้องเลี้ยงเหรอเลี้ยงตัวใหญ่ทำโต๊ะเอามันมากัดโซฟากัดยังมูลบุตรเอาเลี้ยงมากัดเลี้ยงต่ำทีเดียวเลี้ยงมากัดเพิ่นเขาว่าเขาบริการเพิ่นน้ำหมาเหมือนกันเซโนมันเป็นดีเทอ่ะเพลงเก่าบ่ทราบลืมกี่วันครับเมื่อ2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่ได้หรอครับไม่ได้หรอครับไปบอกกับหมานี่เว้ยซ้ำทองคำอยู่แล้วบอกกับหมามามวลคืออย่างนี้แต่ยังว่ามีลูกป๋าซ้ำนี่มีลูกคนที่ซ้ำใดมันตัวเป็นหรอเวลาไปตื่นมาเอาอย่างไรตัวเป็นหรอตัวยัง โอ้ยกำลังสิบไปขี่มันไม่ง่วงหรอกทุกคนมันปวดขี่มันกินไฟเบอร์ตอนจากโมง6โมงมันกินไฟเบอร์ตอน6โมงแล้งน่ะตอนกินพีน้อยน่ะวงแตกเลยเป็นเตะเบิ้นดอกตูดหรอกเขาเจ้านี้เขาหัวควันดีนะว่ามีเสียงอารมณ์มันสิคือกูเวลาเพิ่งตูดเราเหือนั่งดมก่อนนะแบบวันใจก่อนว่าบ่ฮู้ว่าเพิ่นตดเพิ่นตดบ่มีเสียงแล้วเอ้าถามว่าตดบ่มีเสียงมันว่าสิแม่นับมาหอมบ่ตดหัวขี้ตดแม่หอมมึงใช่เฮ้ยบ่เด้อเขาบ่เคยตดเหม็นจักเทื่อมันแต่เหม็นนี่มือนั่นแป้งยังว่าขมคอเอาพี่ยุ้ยมันเคยมีรอบนึงแบบว่าแต่ก่อนมาอยู่บ้านใหม่ๆใช่ป่ะเรานอนนับกันวันนี้โฮมบานเดียวกันนะมันตดมันเกลียดจังสิล่ะแบบว่าเอาพืชมาโฮมออกกินเนาะโอ้ยผู้อยู่น้ำสิตายเอาแล้วลูกเกือบประทันเหม็นโพดว่าเจ้าของตดว่าเหม็นพนักตดอยู่ในรถนะพี่ยุ้ยกินอะไรมันกินคองไม่เหม็นนะบ่แป้งเว้าเมื่อนั่นน่ะกินคองอย่างเปิดแอร์ข้างนอกเหม็นใช่ป่ะกินอย่างว่าคั่นว่าเราไปกดตรวจปรับอากาศพร้อมด้วยกินอะไรเหม็นๆวะกินตดวันนั้นตดอีกแล้วนี่น่ะเช้าตดแล้วอุ๊ยบอกไปแล้วมาหาร้อนเขาบ่ได้ตดเขาก็บอกว่าตดคือว่าหันตดไม่ขี้เดียดเขาหลายห้วยไม่ได้ตัวที่หักเขาไม่ได้ตัวนะที่หักค่ะ
ชนะไม่ตัวใช่ไหมคะไฟเบอร์ทำงานจัดจริงเรียนตั้งแต่หกโมงหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มมองแล้วจะเจนเดียวก็ขี่หาสมองเราก็จะสีออกฤทธิ์แหละไฟเบอร์ออกฤทธิ์แล้วทุกคนจากน้อยนั่งกับตาสั่งได้เลยนะคะคนที่อยากสั่งกำลังกดสั่งซื้อหรือว่าดูตะกร้าสินค้านะครับทดลองครับเปิดใจลองสั่งดูถ้าคนเดียวเขาจะว่ากินไฟเบอร์ตูดมือขับลมพร้อมเอาวันนี้หลังอาหารนะลูกห้ามเหม็นนะตดที่รักถ้าอย่างนั้นตดที่รักหอมมากหอมเหมือนกินอันนี้ก็ดมมาด้วยกินในทุ่งดอกไม้นะครับทุ่งดอกไม้โอ้เป็นตามีแห้งเนาะทุ่งดอกไม้แบบมาลังสีตกเมื่อกับกองดากไว้เราหายรั่วอ่ะทุ่งดอกไม้ลาเวนเดอร์แบบหอมมากรั่วดังไปดมเด้อในทุ่งดอกไม้ลาเวนเดอร์แบบบ้านฝันเอาไว้เลยแบบหอมมากนี่ละข้าเจ้าเป็นน้ำหอมได้เลยนะกลิ่นดอกไม้ได้เลยทำเป็นน้ำหอมได้เลยหอมมากแบบเหมือนเราดมแล้วเหมือนเราอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แบบโล่งๆอะไรเงี้ยตัวที่รักของอารมณ์คือกินไวเท่าไหร่คนที่สามเลยไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย